ณผู้ชมเคยโดนผึ้งต่อยกันไหมเดาว่าบางคนอาจจะเคยกันมาบ้างสัตว์จำพวกผึ้งจะมีเหล็กในซึ่งทำให้ศัตรูหรือผู้บุกรุกต้องได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในสงครามก็เช่นเดียวกันวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดขีปนาวุธเหล็กในของกองทัพสหรัฐ FIM 92 StingerFIM 92 Stinger เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาได้หรือที่เรียกกันว่า Manpad ซึ่งทำงานเป็นขีปนาวุธชนิดพื้นสู่อากาศแบบ Infrared หรือ SAM ขีปนาวุธดังกล่าวเริ่มต้นจากโครงการของ General Dynamics เพื่อสร้างอาวุธที่ได้รับการปรับปรุงจาก FIM 43 Red-Eye รุ่นปี1967โครงการนี้ได้รับการยอมรับสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมในชื่อ Red-Eye 2โดยกองทัพสหรัฐและได้กำหนดชื่อให้ว่า FIM 92ตามมาด้วยชื่อ Stinger ในปี1972ขีปนาวุธ Stinger ได้เปิดตัวครั้งแรกในกลางปี1975และการผลิต FIM 92A เริ่มขึ้นในปี1978โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่คือบริษัท Raytheon Missile Systemหลังจากนั้น3ปีกองทัพสหรัฐได้นำขีปนาวุธ FIM 92เข้าประจำการในปี1981ซึ่งจนถึงสิ้นปี1987ได้มีการผลิต FIM 92B ควบคู่ไปกับรุ่น A ราว 16,000 ลูกต่อมาเราจะมาดูคุณสมบัติและสเปคของ FIM 92 Stinger กันครับFIM 92 Stinger เป็นขีปนาวุธชนิดพื้นสู่อากาศแบบ Fire and Forget อย่างแท้จริงที่สามารถยิงจากไหล่ของผู้ยิงได้ด้วยตัวคนเดียวโดยขีปนาวุธชนิดนี้จะสามารถติดตามเป้าหมายได้ด้วยตัวเองจากที่ผู้ยิงหลอกเป้าซึ่งความแตกต่างที่สำคัญของ Stinger กับ FIM 43 Red-Eye คือ Stinger สามารถล็อกเป้าหมายได้เมื่อเป้าหมายเข้าใกล้ผู้ยิงทำให้ผู้ยิงมีเวลามากขึ้นในการหลอกเป้าและทำลายเป้าหมายนอกจากนี้ในขีปนาวุธ FIM 92B ยังสามารถใช้ยิงได้จาก M1097 Avenger M6 Linebacker และขีปนาวุธดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้โดยกองกำลังทางอากาศบนเฮลิคอปเตอร์โดยเราจะเรียกการใช้งานแบบนี้ว่า Air to Air Stinger หรือ TATSสเปคของขีปนาวุธสติงเกอร์ขีปนาวุธสติงเกอร์มีความยาว 1.52 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง70มิลลิเมตรพร้อมคีบหาง100มิลลิเมตร4อันขีปนาวุธดังกล่าวมีน้ำหนักอยู่ที่ 10.1 กิโลกรัมในขณะที่ขีปนาวุธพร้อมอุปกรณ์การยิงเต็มรูปแบบจะมีน้ำหนักประมาณ 15.2 กิโลกรัมระยะทำการสูงสุด 4.8 กิโลเมตรและสามารถโจมตีศัตรูในระดับความสูงต่ำได้ถึง 3,800 เมตรกลไกของสติงเกอร์เมื่อทำการยิงขีปนาวุธสติงเกอร์จะถูกมอเตอร์บริเวณท้ายจรวดดีดออกมาจากท่อยิงและผลักให้ออกห่างจากผู้ยิงในระยะที่ปลอดภัยจากนั้นกลไกของขีปนาวุธจะเริ่มการจุดเชื้อเพลิงอีกตอนหนึ่งซึ่งมันจะเร่งความเร็วของจรวดได้สูงถึง750เมตรต่อวินาทีหัวรบของขีปนาวุธสติงเกอร์เป็นแบบระเบิดแรงสูง HTA-3 น้ำหนัก1กิโลกรัมที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของ HMX TNT และผงอลูมิเนียมโดยขีปนาวุธสติงเกอร์จะจุดระเบิดด้วยฟิวแบบแรงกระแทกหรือตัวจับเวลาทำลายตัวเองที่จะทำงาน17วินาทีหลังจากที่ขีปนาวุธถูกยิงออกไปจากรายงานของกองทัพสหรัฐขีปนาวุธสติงเกอร์มีหลักการใช้งานที่แบ่งออกเป็น3รูปแบบได้แก่สติงเกอร์เบสิกสติงเกอร์แพสซีฟออปติคอลซีเกอร์เทคนิคหรือ POST และสติงเกอร์รีโปรแกรมเมเบิลไมโครโปรเซสเซอร์หรือ IMP ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วภายในกองทัพสหรัฐจะใช้รูปแบบ POST และ RMP เป็นหลักโดย2รูปแบบการใช้งานนี้จะมีเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตซึ่งทั้ง2อย่างจะช่วยในการแยกแยะเป้าหมายได้ดีกว่ารุ่นเลดอายที่มีเพียงแค่ระบบอินฟราเรดเท่านั้น
นอกจากนี้ที่เครื่องยิงของขีปนาวุธสติงเกอร์ยังมีระบบย่อยในการระบุตัวตนที่สมบูรณ์หรือระบบ IFF เพื่อช่วยผู้หญิงในการระบุเครื่องบินที่เป็นมิตรแล้วขีปนาวุธสติงเกอร์ของสหรัฐมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการรบจากประวัติการต่อสู้ในสงครามฟอกแลนด์ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินาสนามรบดังกล่าวได้กลายเป็นสนามรบแรกของขีปนาวุธสติงเกอร์หน่วยพิเศษของกองทัพอังกฤษได้รับการติดตั้งขีปนาวุธสติงเกอร์จำนวน6ลูกอย่างลับๆแต่โชคร้ายเมื่อหน่วย SAS เพียงคนเดียวที่ได้รับการฝึกมาเขาได้ถูกสังหารในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1982อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่21พฤษภาคมทหารหน่วย SAS ได้ยิงเครื่องบินภาคพื้นดินของอาร์เจนตินาปูคาร่าตกด้วยขีปนาวุธสติงเกอร์และเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเฮลิคอปเตอร์ SA-330 ฟูมาได้ถูกขีปนาวุธ1ลูกซึ่งถูกยิงโดยหน่วย SAS ที่ยิงจากบริเวณใกล้เคียงกับภูเขาเคนมันได้สังหารกองกำลังพิเศษของกรมทหารราบอาร์เจนตินาไป6นายและได้รับบาดเจ็บรวมอีก8นายต่อมาในสงครามโซเวียตในอัฟกานิสถานตามรายงานประจำปีของหน่วยปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศปี1993คนปืนมูจาฮิดีนได้ใช้ขีปนาวุธสติงเกอร์ทำลายเครื่องบินไปประมาณ269ลำจากการยิงขีปนาวุธทั้งหมด340ครั้งซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง 79% หากรายงานที่ได้รับมานี้ถูกต้องขีปนาวุธสติงเกอร์จะเป็นขีปนาวุธที่ทำลายเครื่องบินโซเวียตมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด451ลำแต่รายงานสถิติเหล่านี้อิงจากรายงานของกลุ่มมูจาฮิดีนซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นเซลิกแฮริสันจึงปฏิเสธตัวเลขดังกล่าวโดยอ้างคำพูดของนายพลชาวรัสเซียที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาได้ประเมินจำนวนเครื่องบินโซเวียตที่สูญเสียในอัฟกานเกินจริงไปอย่างมากซึ่งในระหว่างสงครามตามตัวเลขของสหภาพโซเวียตในปี1987ถึง1988มีเครื่องบินเพียง35ลำและเฮลิคอปเตอร์63ลำเท่านั้นที่ได้ถูกทำลายจากทุกสาเหตุหรือคิดเป็นโอกาสสูญเสียเพียงแค่ 10.2% เท่านั้นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA มิวแบเดนมองว่าขีปนาวุธสติงเกอร์มันเป็นพลังทวีคูณและมันส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับทหารตัวแทนของชาลีวิลสันนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังโอเปอเรชั่นไซโคนกล่าวถึงการยิงขีปนาวุธสติงเกอร์ใส่เฮลิคอปเตอร์ MI-24 ครั้งแรกในปี1986ว่าเป็นหนึ่งใน3ช่วงเวลาสำคัญที่ประสบความสำเร็จของเขาในช่วงสงครามโดยเขาได้กล่าวว่าเราไม่เคยชนะการต่อสู้แบบเซตพีซแบทเทิลก่อนวันที่26กันยายนและหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยแพ้อีกเลยจากความสำเร็จของขีปนาวุธสติงเกอร์ทำให้นานาประเทศต้องการขีปนาวุธชนิดนี้จึงทำให้มันถูกนำมาใช้งานในอีกหลายสงครามตัวอย่างเช่นในสงครามกลางเมืองแองโกลาสงครามกลางเมืองซีเรียและในปี2022ในสงครามรัสเซียยูเครนโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายประเทศพันธมิตรได้ประกาศว่าพวกเขากำลังจัดหาขีปนาวุธสติงเกอร์ให้กับกองกำลังยูเครนเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อมาเมื่อวันที่7มีนาคมสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรของนาโต้ได้รวมกันส่งขีปนาวุธสติงเกอร์จำนวนมากกว่า 2,000 ลูกไปยังยูเครนในช่วงปลายเดือนเมษาในปีนี้อย่างไรก็ตาม CEO ของ Raytheon Technology ได้บอกกับนักลงทุนของเขาว่าตอนนี้บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านซัพพลายเชนและจะไม่สามารถเพิ่มการผลิตขีปนาวุธสติงเกอร์ได้จนถึงปี2023เนื่องจากอุปทานของขีปนาวุธสติงเกอร์ลดลงเพราะสติงเกอร์หลายพันลูกได้ถูกดึงออกจากสต็อกทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งไปช่วยยูเครนในปัจจุบันขีปนาวุธสติงเกอร์ยังคงถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐและอีก29ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทเลทิออนและผลิตภายใต้ใบอนุญาตโดย Airbus Defense ในเยอรมนีและบริษัทล็อกเก็ตซานในตุรกีโดยขีปนาวุธสติงเกอร์มีราคาต้นทุนราว 44,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 ล้านบาทไทยเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ